ียนเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะเอาใบมะกรูดมาทำเทียนได้ยังไงชอบโขลกหรือตำเพราะว่ามันจะทำให้เม็ดกลิ่นแตกนะคะเดี๋ยวเราเอามาโขลกเลยค่ะถ้าสมมุติว่าใครมีเป็นผงหรือว่าซอยไว้ก็เอามาลองใช้ดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนโขลกนะคะมาเตรียมน้ำเทียนก่อนนะคะครูใช้น้ำเทียนสูตรที่ครูทำดอกไม้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เต็มโอ่งนะคะระหว่างรอน้ำเทียนร้อนนะคะแล้วก็มาโขกกันค่ะเอาละค่ะครูบุกโขกบุกแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวรอไปใส่น้ำเทียนเลยค่ะดูซิว่ากลิ่นออกมาก็จะหอมขนาดไหนนะคะบางทีเนี่ยการที่เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องทดลองนู่นทดลองนี่ไปนะคะกว่าจะแบบได้สินค้ามาขายที่บางทีครูลองแบบเป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะในแต่ละแบบอะค่ะกลิ่นออกแล้วค่ะกลิ่นหอมมากเลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณจะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เขาได้ที่แล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มกำลังจะเดือดนะคะกำลังจะล้นค่ะแต่ว่าครูว่ากลิ่นไม่เวิร์กนะคะเนี่ยกลิ่นมันออกจะเหม็นเขียวอะค่ะครูว่าตะไคร้กับผิวมะกรูดเวิร์กกว่าแต่อันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะดูให้จบก่อนว่าเดี๋ยวพอเขาสกัดกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งตกแห้งรอให้เขาสกัดน้ำออกมาให้กว่านี้อีกหน่อยนะคะอันนี้ดูได้ที่แล้วนะคะตัวมะกรูดนี่เริ่มแห้งดีแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็น้อยแล้วเดี๋ยวครูเอามะกรูดออกเลยนะคะเอาใบมะกรูดออกเลยใช้มีดที่กรองที่เป็นโลหะก็กรองได้เลยนะคะอย่าเอาที่กรองพลาสติกนะคะเดี๋ยวที่กรองจะละลายลงมาด้วยค่ะที่กรองก็เป็นโลหะนะคะหรือไม่ก็เป็นผ้าก็ได้ค่ะแต่เขาจะสกัดสีมาได้ดีเลยนะคะสีก็จะสีเขียวอ่อนสวยมากเลยค่ะนี่ไงคะสีธรรมชาติเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณจะยกลงมาเทเลยนะคะเวลาเทียนลงภาชนะที่เป็นแก้วใสอย่างเงี้ยน้ำเทียนเนี่ยต้องร้อนหน่อยนะคะจะไม่ใช่แบบหนืดๆอุ่นๆนะคะจะร้อนหน่อยไม่งั้นเขาจะไม่กรอบไส้ค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเทให้จนเกือบได้ระดับที่เราต้องการนะคะให้เหลือไว้ปลกหน้าสักนิดนึงเพราะว่าภาชนะเนี่ยมันจะทำให้เทียนบุ๋มลงยังไงก็บุ๋มนะคะไม่มีสูตรไหนที่ทำให้ไม่บุ๋มนะคะยังไงก็บุ๋มเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันบุ๋มซะให้เต็มที่ของมันแล้วเราค่อยแก้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณจะเทให้ดูนะคะทิ้งไว้ให้ฟาดขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วเราค่อยวางไส้เทียนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนรีบวางนะคะเอาละค่ะเทียนหอมกลิ่นใบมะกรูดของเราเนี่ยก็เริ่มขึ้นฟ้าขาวแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ครูยกขึ้นมาให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่าเขายังเป็นของเหลวอยู่เนี่ยแหละค่ะกำลังดีเลยค่ะที่เราจะวางไส้เทียนนะคะแล้วครูให้สังเกตอีกอย่างนึงคือเห็นไหมคะ
ว่าขอบเปื้อนนี่ให้เช็ดขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาทุกอย่างมันยังอุ่นระอุอยู่เนี่ยจะเช็ดง่ายค่ะเดี๋ยวคุณเช็ดออกเลยนะคะถ้าใครไปเช็ดตอนแข็งนี่จะเช็ดยากมากเลยค่ะอาจจะต้องใช้ไดเป่าผงเป่าแล้วเช็ดออกนะคะถ้าเช็ดตอนที่มันแข็งไปแล้วนะคะทางที่ดีเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือดีๆในการเทเขาเนี่ยก็จะแทบไม่เลอะเลยนะคะจะเลอะน้อยมากแต่ยิ่งทำเลอะก็ยิ่งเสียเวลานะคะตอนคุณเทตัวนี้เยอะๆเป็นพันแก้วเป็นหลายๆพันแก้วนี่ก็ไม่ค่อยเลอะกันนะคะน้อยมากที่จะเลอะเอาละค่ะแล้วเราก็เอาไส้เขียนมาแล้ววางตรงกลางเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแทงเข้าไปให้จมอย่างนี้เลยนะคะวางให้จมเลยค่ะทีนี้เขาจะเอียงนิดๆหน่อยๆนี่เรากั้นได้ค่ะกั้นไว้อย่างนี้นะคะกั้นไว้เลยเดี๋ยวเขาก็อยู่ค่ะไม่ยากอะไรเพราะว่าเทียนหนืดแล้วนะคะไม่ได้เป็นน้ำใสค่ะทีนี้เราก็ทิ้งไว้ให้เขาแข็งจริงๆค่ะทีนี้แข็งจนบุ๋มลงไปค่ะแล้วค่อยมาทำต่อค่ะแข็งอุ่นนะคะแข็งสนิทแต่ยังต้องอุ่นค่ะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะเทียนหอมใบมะกรูดของเรานะคะก็ได้ที่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวครัวไม้ออกเลยนะคะแล้วส่วนตัวเทียนสีก็สวยเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็หน้าเทียนจะบุ๋มลงซึ่งเป็นธรรมชาติของเทียนค่ะยังไงก็บุ๋มนะคะครูก็จะเทกลบนะคะวิธีเทกลบหน้าที่บุ๋มเนี่ยให้เทเฉพาะหลุมที่บุ๋มก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทจนเสร็จทั้งหมดอย่าเพิ่งเทจนอะไรอะจนได้ระดับของมันนะคะไม่งั้นตัวริมด้านเนี้ยจะเป็นหลายชั้นเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะเพราะบางทีสีจะไม่เสมอกันเอาเป็นว่ารอบ2เทแค่กลบหลุมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวครูเทเลยนะคะกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะกลิ่นใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะครูว่าก็เวิร์กอยู่นะคะเอาละค่ะครูเทกลบหลุมแล้วแต่ยังไม่ถึงริมแก้วนะคะเดี๋ยวรอให้ผิวให้ตัวเทียนชั้นที่2เนี่ยอุ่นลงสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะเทอีกชั้นนึงได้นะคะเป็นชั้นสุดท้ายหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะรอบที่2ของเราก็แข็งดีแล้วแต่ยังอุ่นอยู่นะคะตอนนี้มีเวลาให้ปรับไส้ถ้าเกิดไส้เทียนไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยจับโยกเข้ามานิดนึงเลยนะคะให้อยู่ตรงกลางบางทีเทไปเทมาลืมจัดไส้เทียนนะคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่จะจัดไส้เทียนได้จับโยกไส้เทียนเลยค่ะให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็ใช้น้ำเทียนกลิ่นใบมะกรูดเหมือนเดิมนะคะที่ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะรอบสุดท้ายเทกลบไปเลยค่ะเทขึ้นมาบางๆนะคะอย่าหนานะคะถ้าหนาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เทกลบหลุมอีกรอบนึงนะคะถ้าไส้เทียนเขาโยกก็กั้นไว้อย่างนี้ค่ะกั้นไว้เลยค่ะเท่านี้เดี๋ยวรอชั้นสุดท้ายเนี่ยเขาแข็งตัวสักหน่อยแล้วเรามาดูกันค่ะตกลงว่าตอนที่ต้มใบมะกรูดเนี่ยครูบอกว่าสงสัยมันจะไม่เวิร์กกลิ่นมันไม่ออกแต่พอเอาตัวใบมะกรูดออกแล้วปรากฏว่าตัวเทียนนี่หอมมากเลยนะคะครูว่าใบมะกรูดก็เวิร์กเหมือนกันค่ะเทียนสมุนไพรใบมะกรูดก็เสร็จเรียบร้อยแข็งตัวดีเรียบร้อยค่ะเขาก็จะได้สีแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะยืนยันว่าหอมอ่ะหอมดูดีมีชาติตระกูลมากเลยค่ะก็คุ้มนะคะที่ได้ทดลองในวันนี้แล้วก็ใครอยากจะลองได้สัมผัสกลิ่นหอมๆของใบมะกรูดนะคะทดลองดูทำได้เหมือนครูเลยค่ะก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี้ยครูจะจุดโชว์นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะจากครูหมีศิริการค่ะ